IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกนะคะครับผมหมดนี่เป็นขาเกมวันนี้ก็เลยหยิบยกเอาอุปกรณ์ฮะที่สำหรับเกมเมอร์ชื่นชอบกันต้องมีพกติดตัวไว้ตลอดนะฮะสำหรับขาจรโดยเฉพาะตอนจัดเนี้ยเวลาเฮ้ยพกมือถือไปไหนมาไหนเนี่ยเราสามารถเล่นเกมบนมือถือได้ได้เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับอ๋อนั่นก็คือบลูทูธจอยสติ๊กครับผมจากเกมเซอร์รุ่นG3 นั่นเองนี่เลยครับมาต้องบอกว่าเท่มากเลยทีเดียวคืออันนี้ก็คือสามารถพกพาไปได้ใช่ครับคือเล่นกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ถูกต้องเพราะมันต่อผ่านบลูทูธได้นี่โอ้ยเก๋อ่ะก็จะเป็น Android หรือว่า iPhone iOS ได้หมดเพราะอย่าง iOS เนี่ยก็จะต่อสายไม่ได้ก็จะคือจะต่อผ่านบลูทูธพอแพ้กันปั๊บก็เล่นได้เลยส่วน Android เนี่ยก็ต่อผ่านบลูทูธได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าชอบแบบมีสายอ่ะเป็นแบบเรโทรเกมเมอร์เกมเมอร์ยุคดึกดำบรรพ์ต้องแบบมีสายอันนี้ก็เป็นสาย Android นี่อ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่หยิบอันนี้เป็นสายไม่ต่อ PC อ๋อคือ ต่อ PC ก็ได้ใช่หรือว่าต่อแบบไวเลสก็ได้โดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้เฮ้ยครบเลยเนี่ยครบมากเลยเนี่ยดูเหมาะมือด้วยอันเล็กนิดเดียวเห็นไหมเหมาะกับสุภาพสตรีอย่างฝนมากที่สุดเลยดูท่าก็รู้เลยว่าเนี่ยจริงจังมากแค่ไหนท่าคอมโบนี่ไงมันต้องเหมือนแบบว่าเกมต่อสู้อย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยแต่นี้ดีนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเวลาถูเยอะๆแล้วตัวเนี้ยพวกเนี้ยตัวเอตัวเอตลอกคือมันจะค่อยจางหายไปอันนี้มันจะฝังอยู่ข้างในใช่ไม่ลอกเลยไม่ลอกมั่นใจได้ว่าไม่ลอกใช่ตัวนี้คุณภาพแน่นอนฮะเพราะว่าอย่างที่ฝนลองจับสัมผัสแรกดูเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยโอ้แข็งแรงคงทนแน่นอนมันไม่ใช่รุ่นแบบบางรุ่นเนี่ยมันจะเบาวิวเลยใช่ตอนแรกมันจะเบานะแต่เหมือนมาน้ำหนักโอเคจับเหมาะมือแบบว่าบางทีเล่นอินจัดไซส์จัดอะใส่จอยไม่ปิวอันนี้เฮ้ยเคยป้าแบบเจอจอยเบาๆอะเรื่องแบบเอาเฮ้ยจอยหลุดมือมีคนบอกมีเกมมาตัวจริงบอกไม่เคยใส่ได้เลยอาจจะอินเกินคือโหดมากอะมีความโหดนิดนึงช่วงสมัยมีอยู่ช่วงนึงที่ฝนโหดมากคือเล่นเกมตลอดอะแล้วเล่นเกมที่คืออินแบบเต็มที่มากแต่ว่าแล้วก็ช่วงนึงก็หายไปเลยแล้วพอเลิกเล่นก็เลิกเล่นไปเลยหักดิบเลยหักดิบเพราะไม่ควรกลับมาแตะอีกแต่ว่าฝนจะกลับคืนสู่วงการแล้วนี่แหละอันนี้แหละยินดีด้วยครับผมทีนี้อีกหนึ่งฟังก์ชันฮะสำหรับคนที่เล่นผ่านมือถือนี่นะฮะที่ฝนหยิบมานั่นเองไม่ได้พังใช่ป่ะไม่พังตัวนี้เป็นคลิปหนีบโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัวจอยสติ๊กคือสมมติเวลาเราต่อจอยสติ๊กแบบบลูทูธเข้ากับมือถือใช่ไหมเอาวางมือถือลำบากอ่ะมันไปวางตรงไหนดียังไงดีอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหาอะไรมาวางแล้วเอามือถือพิงไว้ใช่ซึ่งมันก็ยากอ่ะเกะกะลำบากอ่ะเขาก็เลยมีอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นคลิปเอาไว้หนีบคือหนีบมือถือเข้ากับตัวจอยสติ๊กครับโอ้ยเจ๋งซึ่งตัวคลิปเนี่ยหนีบกับจอยสติ๊กก่อนเลยนี่ฮะก็ดีเข้าไปมันก็จะมีตัวแบ็คติดตรงได้แล้วทีนี้ก็จะแน่นแล้วก็ดันนี่ออกมาส่วนนี้เอาไว้วางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ดึงนี่ออกมาครับปั๊บเสร็จแล้วเอามือถือใส่เข้าไปยืดได้ยืดได้นี่เป็นไงล่ะเจ๋งแล้วอย่างนี้ปรับระดับมุมมองสายตาเราได้ไหมอ่ะได้ครับก็คือเนี่ยปรับตรงนี้เอาแล้วก็ตัวล็อกมันจะเป็นแกนตรงนี้หมุนเอาให้มันแน่นพอแน่นปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่แล้วในมุมที่เราเลือกวิธีการเชื่อมต่อค่ะใช่กำลังจะถามเลยว่ามันเชื่อมต่อยังไงมันก็ต้องแพร่ผ่านบลูทูธซึ่งวิธีการเปิดบลูทูธเนี่ยก็คือกดปุ่มโฮมแล้วก็กดปุ่ม X ค้างไว้ครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งของมือถือไปที่ฟังก์ชันบลูทูธใช่แล้วก็แพร่หากันครับพอมันเชื่อมต่อแล้วปั๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ละไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเลยด้วยง่ายดีเพราะบางอย่างมันต้องลงแอปพลิเคชันก่อนเนาะเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปเชื่อมต่อบลูทูธเข้าแอปพลิเคชันแล้วค่อยมาเล่นเกมได้อย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือไม่ต้องลงเลยถูกแพ้ได้ปุ๊บก็เล่นเกมได้เลยถูกต้องนี่เข้ามาในเกมแล้วว้าวเป็นหัวไหมเป็นหัวมากเลย แต่อยากให้โชว์ให้ดูว่าหมุนได้รอบทิศทางจริงๆเออเจ๋งอ่ะคือตัวแกนอะนาล็อกเนี่ยนุ่มมากเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากใช้อะนาล็อกเราใช้ตัวปุ่มทิศทางได้ไหมก็ยังได้อยู่เห็นไหมครับเขามันสมูทเหมือนกันเนาะสมูทมากเลยเดี๋ยวออกจากเมืองก่อนคือต้องบอกก่อนว่าพวกเกมจากค่ายใหญ่ๆได้หมดทุกเกมอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีค่ายเล็กค่ายน้อยค่ายย่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นบางเกมเท่านั้นเองส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันครอบคลุมเกมค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้ว
สบายหายห่วงเลยทีเดียวเอ้ยเจ๋งเจ๋งเพราะบางครั้งมันใช้ตัวทัชสกรีนมันลำบากลำบากแน่นอนคือฝนนะพวกเกม iPhone ถ้ามาเป็นอารมณ์แบบนี้นะไม่ค่อยเล่นเพราะมันแบบกดไม่ถนัดอ่ะมันกดไม่ถนัดแล้วความรู้สึกสัมผัสมันไม่เท่าอ่ะเล่นแล้วมันไม่สนุกอ่ะเล่นมันติดลมมันแบบว่ามันติดขัดมันบดโอ้ยมันขัดใจมากเลยใช่คือจริงๆอ่ะเกมมันอาจจะสนุกนะแต่พอดีสัมผัสแล้วมันอาจจะแบบฟีลมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเปลี่ยนมีจอยแบบนี้นะสบายใส่ได้กลับมาเล่นเกมเวลาเรากดเล่นเนี่ยนะคะจะเดินจะต่อสู้อะไรเงี้ยก็ยังให้ความรู้สึกสมูทมากๆค่ะเหมือนแบบเราเล่นเกมแบบเกมเพย์เกมอะไรเงี้ยจริงๆอะค่ะสนุกมากปัจจุบันครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมเมอร์เนี่ยนะฮะมาเล่นเกมบนมือถือเยอะมากเลยทีเดียวแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยคุณภาพเรื่องของการกดเรื่องของทัชชิ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์เกมเมอร์โมบายจริงๆเลยครับก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว Bluetooth Joystick นะคะ Gamser G3 นั่นเองโอ้โหมีเอ็กโคยิ่งใหญ่มากเลยเอฟเฟกต์ก็ต้องทำเองสุดยอดมันต้องอย่างนี้ตบมือให้ฝนหน่อยครับผมแหมก่อนจากกันให้อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าฮะกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Naked IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกครับค่ะวันนี้นะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะเรา2คนมีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอลูกค้าบานาน่าไอทีค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่กำลังสนใจ iPad Air อยู่ค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ iPad Air ปกตินะฮะราคา 11,900 บาทนะครับลดเหลือเพียงแค่ 9,200 บาทเท่านั้นนะครับผมและยังไม่พอถ้าเกิดสมัครแพ็กเกจรายเดือนของ True Move H4G 699บาทรับไปเลยส่วนลด 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 6,200 บาทอย่าเพิ่งหูยังมีต่ออีกครับผมเพราะถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้านะฮะของบัตรเครดิต KTC แล้วก็ผ่อน 0% นาน6เดือนเลยแล้วก็ได้รับเงินแคชแบ็กอีก750บาทครับและยังมีอีกนะคะสำหรับลูกค้า KTC Pal ค่ะสามารถเลือกผ่อนสบายๆค่ะเพียงเดือนละ347บาทนานสูงสุด20เดือนเท่านั้นเองค่ะโอ้ถูกมากนานมากไม่พอนะคะยังได้แคชแบ็กกลับมาด้วยนะคะมูลค่า750บาทโอ้โหคุ้มยอดคุ้มมากครับนี่ยังไม่หมดอีกนะนี่ยังไม่หมดอีกเพราะว่าลูกค้านะคะยังสามารถเลือกซื้ออัคเซสซอรี่ภายในร้านค่ะลดสูงสุดถึง 50% เลยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยเนี่ยคุ้มมากสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานของร้านบานาน่าไอทีทุกสาขาเลยนะครับใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2559ค่ะโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับโอ้ยฟังไม่ทันเพราะมันยาวมากสามารถกดดูรีรันใหม่อีกสักรอบหนึ่งหลายๆรอบก็ได้ฮะจะได้เข้าใจจนลึกซึ้งเพราะโปรโมชั่นเยอะจริงๆใช่ค่ะขอบอกเลยว่าดูวนไปค่ะ ดูวนไปเลยค่ะ